การอยู่ร่วมกันสองแบบ63ภิกษุทั้งหลายเราจักแสดงอาการอยู่ร่วมกันของอสัตตบุรุษและการอยู่ร่วมกันของสัตตบุรุษแก่เธอทั้งหลายเธอทั้งหลายจงฟังจงใส่ใจให้ดีเราจะกล่าวภิกษุเหล่านั้นทูลรับสนองพระดำรัสแล้วพระผู้มีพระภาคจึงได้ตรัสเรื่องนี้ว่าการอยู่ร่วมกันของอสัตตบุรุษและสัตตบุรุษอยู่ร่วมกันเป็นอย่างไรคือภิกษุผู้เป็นเถระในธรรมวินัยนี้มีความคิดอย่างนี้ว่าถึงพระเถระก็ไม่ควรว่ากล่าวเราถึงพระมัชฌิมะก็ไม่ควรว่ากล่าวเราถึงพระนวกะก็ไม่ควรว่ากล่าวเราตัวเราก็ไม่ควรว่ากล่าวพระเถระพระมัชฌิมะและพระนวกะถึงหากพระเถระจะว่ากล่าวเราก็ปรารถนาสิ่งที่ไม่เกื้อกูลว่ากล่าวเราไม่ใช่ปรารถนาสิ่งที่เกื้อกูลว่ากล่าวเราเราจะพูดกับเขาว่าไม่ทำละถึงเราจะเบียดเบียนเขาแม้เห็นอยู่ก็จะไม่ทำตามคำแนะนำของเขาหากพระมัชฌิมะจะว่ากล่าวเราหากพระนวกะจะว่ากล่าวเราก็ปรารถนาสิ่งที่ไม่เกื้อกูลว่ากล่าวเราไม่ใช่ปรารถนาสิ่งที่เกื้อกูลว่ากล่าวเราเราไม่พูดกับเขาว่าทำไมล่ะถึงเราจะเบียดเบียนเขาแม้เห็นอยู่ก็จะไม่ทำตามคำแนะนำของเขาแม้พระมัชฌิมะก็มีความคิดอย่างนี้ว่าแม้พระนวกะก็มีความคิดอย่างนี้ว่าถึงพระเถระก็ไม่ควรว่ากล่าวเราถึงพระมัชฌิมะก็ไม่ควรว่ากล่าวเราถึงพระนวกะก็ไม่ควรว่ากล่าวเราตัวเราก็ไม่ควรว่ากล่าวพระเถระพระมัชฌิมะและพระนวกะถึงหากพระเถระจะว่ากล่าวเราก็ปรารถนาสิ่งที่ไม่เกื้อกูลว่ากล่าวเราไม่ใช่ปรารถนาสิ่งเกื้อกูลว่ากล่าวเราเราจะพูดกับท่านว่าทำไมล่ะถึงเราจะเบียดเบียนท่านแม้เห็นอยู่ก็จะไม่ทำตามคำสอนของท่านหากพระมัชฌิมะจะว่ากล่าวเราหากพระนวกะจะว่ากล่าวเราก็ปรารถนาสิ่งที่ไม่เกื้อกูลว่ากล่าวเราไม่ใช่ปรารถนาสิ่งเกื้อกูลว่ากล่าวเราเราจะพูดกับท่านว่าไม่ทำละถึงเราจะเบียดเบียนท่านแม้เห็นอยู่ก็จะไม่ทำตามคำสอนของท่านการอยู่ร่วมกันของอสัตตบุรุษและอสัตตบุรุษอยู่ร่วมกันอย่างนี้แลการอยู่ร่วมกันของสัตตบุรุษและสัตตบุรุษอยู่ร่วมกันเป็นอย่างไรคือภิกษุผู้เป็นเถระในธรรมวินัยนี้มีความคิดอย่างนี้ว่าถึงพระเถระก็ควรว่ากล่าวเราถึงพระมัชฌิมะก็ควรว่ากล่าวเราถึงพระนวกะก็ควรว่ากล่าวเราตัวเราควรว่ากล่าวทั้งพระเถระพระมัชฌิมะและพระนวกะถึงหากพระเถระจะว่ากล่าวเราก็ปรารถนาสิ่งที่เกื้อกูลว่ากล่าวเราไม่ใช่ปรารถนาสิ่งที่ไม่เกื้อกูลว่ากล่าวเราเราจะพูดกับท่านว่าดีละเราจะไม่เบียดเบียนท่านแม้เห็นอยู่ก็จะทำตามคำแนะนำของท่านหากพระมัชฌิมะจะว่ากล่าวเราหากพระนวกะจะว่ากล่าวเราก็ปรารถนาสิ่งที่เกื้อกูลว่ากล่าวเราไม่ใช่ปรารถนาสิ่งที่ไม่เกื้อกูลว่ากล่าวเราเราจะพูดกับท่านว่าดีละเราจะไม่เบียดเบียนท่านแม้เห็นอยู่ก็จะทำตามคำแนะนำของท่านแม้พระมัชฌิมะก็มีความคิดอย่างนี้ว่าแม้พระนวกะก็มีความคิดอย่างนี้ว่าถึงพระเถระก็ควรว่ากล่าวเรา
ถึงพระมัชฌิมะก็ควรว่ากล่าวเราถึงพระนวกะก็ควรว่ากล่าวเราตัวเราก็ควรว่ากล่าวทั้งพระเถระพระมัชฌิมะและพระนวกะถึงหากพระเถระจะว่ากล่าวเราก็ปรารถนาสิ่งที่เกื้อกูลว่ากล่าวเราไม่ใช่ปรารถนาสิ่งที่ไม่เกื้อกูลว่ากล่าวเราเราจะพูดกับท่านว่าดีละเราจะไม่เบียดเบียนท่านแม้เห็นอยู่ก็จะทำตามคำสอนของท่านหากพระมัชฌิมะจะว่ากล่าวเราหากพระนวกะจะว่ากล่าวเราก็ปรารถนาสิ่งที่เกื้อกูลว่ากล่าวเราไม่ใช่ปรารถนาสิ่งที่ไม่เกื้อกูลว่ากล่าวเราเราจะพูดกับท่านว่าดีละเราจะไม่เบียดเบียนท่านแม้เห็นอยู่ก็จะทำตามคำสอนของท่านการอยู่ร่วมกันของสัตบุรุษและสัตบุรุษอยู่ร่วมกันเป็นอย่างนี้แล